กลับมาหาให้หัวใจสูบฉีดกันต่อเลยครับกับการปะทะกันระหว่างทีมแชมป์ของคุณหยวนกับทีมผู้ท้าชิงคุณกอล์ฟเบญจพลซึ่งทีมแชมป์เก่าของเรากำลังได้เปรียบสุดๆเพราะตัวเทพอย่างคุณกอล์ฟยังไม่สามารถต้านทานพลังอำนาจของคุณนนทัชเอาไว้ได้ส่งผลให้ทีมแชมป์ต้องการอีกเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก็จะป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยแล้วพวกเขาจะปิดบัญชีนี้ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับเฮ้ยแผลที่20แล้วเหรอเดี๋ยวเขาต้องไปหาทีมใหม่อยู่ทีมไหนทีมไหนอายหมดหาทีมใหม่ไม่เท่าไหร่ไอ้ฝนยังไม่ได้เล่นเลยกดดันมากเลยตอนนี้เอาละภาคบังคับแล้วหนูฝนจะต้องเล่นเจอกันครับภาคบังคับบังการมาทั้งคู่เลยครับเชิญครับเชิญครับถ้าอยู่ชนะครับเป็นแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยครับผมผ่านไปแต่ถ้าพลิกกลับมาทุกฝนได้ค่ะอ้าวนี่อะไรอาจจะเริ่มใหม่ก็ได้เริ่มใหม่ได้เพราะสภาพอย่างเงี้ยอย่างงี้เขาจะเปล่งทีเดียวเขาจะรุ่งเรืองอยู่ครั้งเดียวเพราะชีวิตช่วงเวลาของอายุอีกทีนึงคือไม่ทันแล้วแล้วผ่านไปเป็นแบบ100ปี 1,000 ปีจะเกิดอีกครั้งนี้เลยอย่างงี้เลยเป็น100ปี 1,000 ปีเขาใช้ไปหมดแล้วใช้หมดแล้วเออทําโอกาสมีโอกาสต้องลองดูนะคะหยวนครับผมเป็นผู้ที่จะชนะเป็นแชมป์อยู่เก็บตัวเก็บตัวครับฝนขึ้นไปโอเคค่ะโอเคสู้หลักดีๆไปไปโอเคไปด้วยเอาหวานไปทั่วโอ้โหสู้ๆครับสู้ๆไปฝนไปเก้าอี้เราไปก่อนไปมันต้องมีหันไปมองไอ้คุณรู้จักคอสติครับผมเลยเอ๊อันแรกเต้าหู มีแบบปิดเป็นหงเป็นใยนี่ดาด้าถามว่าคนมีลูกผิดตรงไหนเหรอไม่มีใครมาดูมาอะไรเลยอ่านุปอนค่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะแล้วก็เจออะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายแปลกอ่ะแล้วกับเก้าอี้ตัวนี้ล่ะค่ะรู้สึกยังไงไหมตอนนี้ยังรู้สึกปกติอยู่ค่ะไม่กลัวไม่เกรงหรือว่าไม่น่ากลัวค่ะธรรมดาธรรมดาธรรมดาค่ะหายใจลึกๆไม่มีผลใดๆใจลึกๆนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลนะคะ อยู่ที่สูงอยู่ที่ต่ำก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลค่ะดีมากคุมทุกอย่างได้หมดได้หมดค่ะอยากขึ้นไปที่สูงมั้ยหรือเล่นเลยขึ้นไปก็ได้ช่วยค่ะเอาไหมหรือยังไงในใจฝันอย่างนี้ไหมฝันอย่างนี้ไหมอยากรู้สักทีว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมสูงเหมือนกันนะถูกไหมอยู่ใกล้กับอยู่สูงเนี่ยอะไรน่ากลัวกันหนูว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็น่ากลัวภาพลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างนี้แต่ความสามารถข้างในเมื่อปรากฏจะชื่นชมเขาใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้วันหลังเนี่ยจะตอบนะครูจะตอบออกมาเลยไม่ใช่เราเดินไปแล้วใช่โอ้โหมันวังเวงมากเลยอ่ะเออเขาช้าดีเลยไปนิดนึงอ่ะนะกลางคืนอย่ามาเจอกันนะใช่โอเคไปดูฝนโอเคค่ะพร้อมนะพร้อมครับจะลงหนักลงเบาลงสบายลงนุ่มๆนางงามหรือว่าเชื่อว่าพี่ที่แบบปล่อยเนี่ยจะแบบมาตรฐานค่ะคนจะปล่อยแบบเบาๆนิ่มๆไม่แรงมากภาพเบอร์ล่วงเลยอ่ะโกรธอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออมีอะไรเอ้ยส่วนตัวอะไรยังไงไม่พอใจอะไรส่วนตัวเปล่าเนี่ยขนาดนั้นแล้วไหนคนปล่อยเนี่ยโอ้ปล่อยแรงมากไม่มีอะไรมาระคายเราได้อีกแล้วจะกู้ชื่อให้กับทีมอันนี้ได้คะแนนยังยังไม่ได้คะแนนเลยค่ะคะแนนแปลว่าอะไรโอ้ยยังไงเนี่ยเอ้าเอาไม่ได้เราจะเป็นหนึ่งในทีมกันยังนี้แล้วลุ้นต่อไปนะครับอ้าวพร้อมมาปริศนาฟ้าแลจับเวลาถ้าคุณได้ใบเสร็จแสดงว่าคุณทำอะไรเสร็จก็ทำอะไรก็ได้เสร็จอะค่ะมันต้องบอกมาว่าอะไรนั่นคืออะไรเอาชัดๆเร็วเวลาเร็วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์นั่นเองทุกคนจ่ายซื้อของแต่ไม่จ่ายก็มีนะเมื่อจะจ่ายทันทีเพราะใบเสร็จมันออกไม่ได้นะออกได้ก็เมื่อจ่ายตังค์ค่ะเอาบินเอาการ์ดอะไรก็ได้นะมันออกไม่ได้นะโอเคไม่ใช่ซื้อของเอาใบเสร็จเงินครับเงินนะฮะไปต่อไปเลยนะถ้าใบเสร็จยังพิมพ์ไม่เสร็จจะเรียกว่าใบอะไรใบเสร็จยังพิมพ์ไม่เสร็จก็เรียกว่าใบเสร็จแล้วค่ะถูกต้องใบพิมพ์ใบเสร็จอยู่แต่มันยังไม่เสร็จมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละลูกคนเดียวมีลูกพี่ลูกน้องได้กี่คนลูกคนเดียวมีลูกพี่ลูกน้องได้กี่คนลูกคนเดียวไม่มีลูกพี่ลูกน้องกันลูกคนเดียวอ้าวลูกพี่ลูกน้องคนมีไม่ได้เลยเหรอกี่คนก็ได้แล้วแต่เราจะมี
เอาพี่ลูกน้องอะคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะลงเนาะเออมาโตเลยไปต่อไปต่อตั้งดีๆคุณต้องเอาร่างเขามาสิงตอนนี้ดีไม่มีอะไรไม่หลอกก็ได้พลังจากเขาเลยหนูก็กลัวเขาเหมือนกันเอาตัวร่างนี้ตัวร่างนี้เราขอพลังไหมฟังต่อแล้วลูกพี่ลูกน้องมีลูกคนเดียวได้กี่คนลูกพี่ลูกน้องมีลูกคนเดียวได้คนเดียวค่ะเพราะเป็นลูกคนเดียวถูกต้องเป็นลูกคนเดียวได้ไงเพราะว่าลูกคนเดียวก็คือคนเดียวนั่นเองนะครับแล้วถ้าคุณมีลูกคนเดียวแสดงว่าคุณมีพี่น้องท้องเดียวกันกี่คนลูกคนเดียวมีพี่น้องได้กี่คนมีลูกคนเดียวมีพี่น้องไม่มีพี่น้องค่ะเพราะเป็นลูกคนเดียวลงละลงละนี่มาเปลี่ยนคำถามผมหมดเลยถ้าคุณมีลูกคนเดียวคุณจะมีพี่น้องท้องเดียวกันกี่คนก็อาจจะหลายคนแต่คุณมีลูกคนเดียวอ๋อหนูมีลูกคนเดียวเออไม่ใช่เป็นลูกคนเดียวนะอย่ามาเปลี่ยนคำถามไม่ได้นะไปต่อไม่เอาเรื่องนี้นะเดี๋ยวลูกหลายคนโอเคค่ะ3โคก3ย่าน3พราน3เสน3ไหนเป็นชื่อเขตในกรุงเทพ3โคก3พราน3เสนตอบยังตอบแล้วค่ะไม่ใช่อีกเพราะ3เสนเป็นชื่อถนนก็เป็นแขวงโอ้โหไปต่อ3โคก3ย่าน3พราน3เสน3ไหนมีโจ๊กกิน3โคก3ย่าน3สามย่านที่อื่นไม่มีเลยไม่ได้ก็โจ๊กสามย่านนะโจ๊กสามย่านก็เป็นโจ๊กสามย่านใช่ไหมโจ๊กสามโคก็เป็นโจ๊กสามโคกโจ๊กสามพันก็เป็นโจ๊กสามพันสามพันก็ไม่มีโจ๊กสามย่านที่กรุงเทพมีกี่ย่านครับสามย่านมีกี่ย่านมีย่านเดียวค่ะมันก็เป็นเออมันมีย่านเดียวแหละมันคือสามย่านละแยกสามย่านมีกี่แยกแยกสามแยกเดียวค่ะเพราะว่ามีเป็นแยก3ย่าน3ย่านมีแยกเดียวแยกเดียวมันจะเรียกแยกยังไงเนี่ยแยกเดียวมันก็เป็นถนนไปแล้วสิครับผมก็เป็น4แยกนั่นแหละ4แยก3ย่านอ๋อ4แยกใช่มั้ยเออ4แยกนะ4แยก4แยกจ้ะ4แยก4แยกแล้วถนนพระราม7ไปสิ้นสุดที่จังหวัดอะไรพระราม7ก็กรุงเทพนี่แหละค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เองแหละถนนพระราม7ยังไม่เคยมีการสร้างมาก่อนในโลกนี้เลยไม่มีมีแต่พระราม9พระราม1พระราม2พระราม3พระราม6ไม่มีพระราม7ไม่มีค่ะไม่มีสะพานมีสะพานมีถนนไม่มีแล้วไม่มีนะพ่อค้าหัวใสควรใช้สมุนไพรอะไรบำรุงรากผมไม่ใช้ค่ะเพราะหัวไม่มีผมหัวใสไม่ให้นะเพราะว่าเขาไม่ใช้เพราะว่าไม่มีรากผมพ่อค้าหัวใสไม่ใช่ว่าหัวเขาใสพ่อค้าหัวใสคือฉลาดนะไม่ใช่เกี่ยวกับผมนะพ่อค้าหัวใสไม่ได้หัวร้านนะโอเคไอ้ที่พ่อค้าหัวใสเนี่ยหัวเม่งอย่างนี้ไม่ใช่นะแปลว่าฉลาดใช่ไหมฉลาดจริงนะโอ้พ่อค้าหัวใสเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าหัวร้านนะหัวร้านก็หัวร้านนะไม่เกี่ยวเลยถ้าลูกสาวเรียกพ่อว่าหมดเอาแล้วไปได้ดีไปโดนไปโดนอะไรครับอ๋อโดนลูกพี่ลูกน้องโดนลูกคนเดียวนู่นนี่นะแล้วก็มาตกเรื่องแยกต่างแล้วมาเสียตรงที่ชัดๆก็คือโจ๊กนี่แหละโจ๊กสามย่านชอบมากนะเลยไม่กินโจ๊กที่อื่นเลยที่อื่นก็เลยไม่ควรขายอ้าวได้ไม่น้อยนะสองข้อติดลงมาเอาละอานนท์ก็ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะคุณคะเพราะอะไรอ่ะก็สมควรแล้วพร้อมจัดการแล้วตบดักตบเลยดักตบเลยอุ้ยมาได้ได้ยินเขาพูดป่ะเนี่ยว่าอะไรคะรู้สองคนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเขาพูดเหรอคะอ๋อเฮ้ยเราขอโทษเดี๋ยวแสดงว่าการพูดเนี่ยระบุเฉพาะบุคคลใช่ใช่ใครแค่สองคนนี้ครับเลือกปฏิบัติไอ้เรื่องแบบไม่ว่านึกว่าจะเลือกผู้ชายอ๋อทั้งนี้ก็โดนด้วยโดนด้วยเขาชอบผู้หญิงมุ้งมิ้งพอดีนี่ผมไม่สั้นเท่าไหร่นะแต่มุ้งมิ้งไหมอย่างนี้มุ้งมิ้งไหมคิดก่อนจริงๆเขาไม่ได้อะไรนะยังเรามีสิทธิ์เลือกอีกเหรอถ้ายังคิดด้วยอีกครับอ้าวกลับมาดูว่าหยวนถ้าเกิดเขาชนะนี่เขาแชมป์แล้วชนะ3 0เลยนะโอ้ยแล้วเราเนี่ยได้แค่2ก็จะโดนมั้ยเนี่ยเรื่องใบเสร็จใบพิมพ์ไม่เสร็จลูกคนเดียวเขาจะโดนมั้ยลูกคนเดียวหนูว่าพี่หยวนเนี่ยน่าจะต้องงงกับลูกคนเดียวเหมือนกันโจ๊กล่ะโจ๊กเขาต้องชอบกินโจ๊ก3ย่านเหมือนกันก็ต้องหลงก็ต้องหลงสับสนแน่นอนออก3ย่านนะกรี๊ดเตะไปชี้หน้าเยอะจะบอกว่าอีแพ้เหมือนกันเราจะบอกเหมือนกันไปชี้เฉยว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้อะ
อะไรเลยพี่หยวนเอออย่างนี้เอาให้เต็มที่เลยนะฮะพระราม7เสร็จแน่เสร็จแน่ๆพระราม7เพราะพี่อยู่ต้องคิดว่ามันมีถนนพระราม7โอเคโอเคโอเคใครต้องคิดอย่างเราโอเคทุกคนต้องเหมือนเราแน่เราเลยเอาโอเคตรงตัวเข้ามาเอาน้ำให้กินก็ไม่รู้อย่างนี้เลยนี่คือน้ำที่ตะก้งกินใช่ไหมเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะผมว่าน่าจะเสพยาสักอย่างไม่เกรงใจทีมเดียวกันเองเลยอ่ะโดนตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยคนเสพยาหุ่นอย่างนี้นะเฮ้ยนะอันนี้ถ้าเสพยาแล้วนมตั้งแล้วก็คุยได้อย่างนี้นะแล้วคุณเสพอะไรอ่ะคุณเสพอะไรผมไม่เสพผมกินแต่กินคลีนคืออะไรกินคลีนคืออะไรอ่ะกินคลีนก็กินจนหมดจานนะครับสะอาดเลยอะไรวะเนี่ยกินคลีนโอเคมากลับมาที่เรื่องของเราครับผมถ้าชนะคุณ 3-0 ถ้าไม่ชนะโดนตีกลับมา 1-2 แหละอ่าหนูฝนได้เท่าไหร่วันนี้มายิ้มอย่างนี้ไม่เอาหนักฝนยังมาทำเยอะพี่ด้วยไม่เยอะเลยพี่หยวนอ่ะหนูให้ทายคุณจะทำประมาณเท่าไหร่แล้วหยวนดูผมดูของเฮงก่อนสภาพของกะโหลกมีความทุยของสมองแล้วก็รอยหยักเนี่ยพอปูมาอย่างเงี้ยพอไม่ได้เนี่ยโง่เลยนะต้องไม่น่าจะต่ำกว่า5อ่ะน่ารู้จักกันลดได้ลดได้ด้วยลดได้ด้วยเราก็ยังไม่ปรามาสทัก4อ่ะหนูลดให้อีกลดอีกแล้วน่ารู้จักกันแค่เองกันเองเฮ้ย2มั้ยอ่ะเอา2เฮ้ยเอาไม่ได้ยุ่งเลยนะคุณทั้ง3ชนะเป็นแชมป์แล้ว30ด้วยแชมป์3สมัยด้วยหัวร้อนย้อนไปเลข3ได้โชคเลยเอ้าไม่เคยหัวร้อนย้อนใครเพราะรู้ว่าได้2คะแนนคำถามยากอีกแล้วหิวหมาเนี่ยผมไม่คนชายเย็นมาคนเย็นชาๆอะไรผมลงตอบได้ไม่ตอบได้ยังไงนนไม่ต้องหักหน้าพี่ได้ไหมนี่นนรู้ตัวไหมนี่ว่าเราอยู่ทีมเดียวกันนะพี่หยวนยอมแพ้ไหมพี่ถ้าเป็นผู้หญิงยอมไหมคุณไม่เคยพูดกับผู้หญิงทำไมพี่ยอมบ้างคุณไม่เคยพูดไม่ได้แข่งกับพี่นาด้าไงคุณไปแข่งอะไรกับผมน่ะกูไม่รู้เฮ้ยมันส่งตัวมากเลยส่งตัวมากเลยแล้วเปิดเผยแบบตรงมากเลยไม่มีอ้อมค้อมไม่มีปิดบังเลยตรงๆเลยชอบชัดมากเลยไม่ชอบไม่ชอบอะไรอะไรเขาเนี่ยต้องมีอะไรลึกๆอยู่แล้วไม่ได้ติดอ่างเดียวจริงปากเบี้ยวด้วยนะเว้ยเขาทำทุกอย่างไหลทำทุกอย่างได้หมดเลยได้หมดเลยเขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาไม่ทำแบบนี้กับใครนะเออไม่เลยอ้าวเดี๋ยวคำของเขาเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยงานเข้านะทุกอย่างเนี่ยเขาพูดอะไรไม่เคยพลาดอ้าวเดี๋ยวไปไปอีโรปาคนมอบพลังไหมพี่มอบพลังไหมพี่มอบจะไหนมอบพลังได้รับพลังจากคุณนนทัศน์ไปเต็มๆแบบนี้คุณหยวนจะสามารถพาทีมป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดพี่หยวนยอมแพ้ไหมพี่ก็เป็นผู้หญิงยอมด้วยคุณไม่เคยพูดกับผู้หญิงทำไมพี่ยอมบ้างคุณไม่เคยพูดไม่ได้แข่งกับพี่นาด้าไงคุณไปแข่งอะไรกับฝนอ่ะกูไม่รู้เฮ้ยมันส่งตัวมากเลยส่งตัวมากแล้วเปิดเผยแบบตรงมากเลยอ่ะไม่มีอ้อมค้อมไม่มีปิดบังเลยตรงๆเลยชอบชัดมากเลยไม่ชอบไม่ชอบอะไรอะไรเนี่ยต้องมีอะไรลึกๆอยู่แล้วไม่ได้ติดอ่างเดียวจริงปากเบี้ยวด้วยนะเว้ยเขาทำทุกอย่างไหลทำทุกอย่างได้หมดเลยเขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาไม่ทำแบบนี้กับใครนะเออไม่เลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวคำของเขาเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยงานเข้านะทุกอย่างเนี่ยเขาพูดอะไรไม่เคยพลาดเอาไปไปอีโรปาคนมอบพลังไหมพี่มอบพลังไหมพี่เอามอบจะไหนมอบพลังอะไรวะใส่ปุ๊บทุยทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะต้องเป็นผมด้วยอ่ะไอ้นี่ผมขนาดใส่เอี๋ยวไงแบบแต่งพลังแบบนึงอารมณ์เขาเยอะมากเลยอาจารย์ผมนี่อาจารย์ผมอาจารย์ผมเดี๋ยวลงมาต้องชนะนะถ้าชนะนี่ 3-0 นะชนะเลยเฮ้ยไม่เอาดิวะ
ตีขาอะไรเล่าอุ้ยเฮ้ยไม่เอาไอ้ตอนแรกต่อตานนท์เหรอเฮ้ยตอนแรกโดนไปไม่ค่อยเคิร์มหลังโดนแล้วเคิร์มแล้วด้วยเอาพร้อมพร้อมครับคุณจะเป็นแชมป์ต้องได้3ข้อติดนะครับปิตนาไปเลยจับเวลาถ้าคุณได้ใบเสร็จแสดงว่าคุณทำอะไรเสร็จอะไรวะเนี่ยหายตัวตอบมาได้ใบเสร็จทำอะไรเสร็จเวลาไปซื้อของตามสะดวกซื้อเขาให้ใบเสร็จนะได้ไหมอ่ะคุณได้เพราะอะไรนี่จึงถามนั่งไงคุณได้เพราะอะไรจับจ่ายใช้สอยใช้เงินซื้อของกันไปถูกต้องเนี่ยชอบมึงพี่มึงตลอดเลยพอไปซื้อของมันก็จะไปรู้ว่าซื้อแล้วมันจ่ายเงินหรือยังอ๋อจ่ายแล้วจ่ายเงินถึงจะได้ใบเสร็จใช่ครับฟังต่อไปถ้าใบเสร็จยังพิมพ์ไม่เสร็จจะเรียกว่าใบอะไรก็เป็นกระดาษเลยดิยังพิมพ์ไม่เสร็จบอกว่าถ้าใบเสร็จที่ยังพิมพ์ไม่เสร็จก็เป็นกระดาษนะครับมันยังพิมพ์ไม่เสร็จอ่ะลงมาอะไรวะมันก็เป็นใบเสร็จนั่นแหละแต่มันยังไม่เสร็จมันจะเรียกใบเสร็จได้ไงล่ะครับกระดาษมันรู้อยู่แล้วนะฮะยังไงมันก็ต้องเป็นใบเสร็จลูกคนเดียวมีลูกพี่ลูกน้องได้กี่คนลูกคนเดียวมีลูกพี่ลูกน้องได้กี่คนลูกคนเดียวมันจะมีลูกพี่ลูกน้องได้กี่คนก็แล้วแต่ดิลูกพี่ลูกน้องแต่ว่าลูกกี่คนก็ได้ถูกต้องคำถามก็แล้วแต่เลยไม่งงเลยคิดดีๆมันก็ไม่งงได้หนึ่งแล้วต้องการสองแล้วต้องการสามนะครับครับแล้วลูกพี่ลูกน้องมีลูกคนเดียวได้กี่คนลูกพี่ลูกน้องมีลูกคนเดียวมันได้กี่คนก็ได้คนเดียวนี่ถูกต้องแล้วคุณโมโหอะไรล่ะลูกคนเดียวมันไม่งงอย่าคิดว่าเรางงสิข้อนี้ถ้าถูกเป็นแชมป์ทันทีอยู่ที่ข้อนี้เท่านั้นแล้วถ้าคุณมีลูกคนเดียวแสดงว่าคุณมีพี่น้องท้องเดียวกันกี่คนคุณมีเพื่อชนะเป็นแชมป์3สมัยถ้าคุณมีลูกคนเดียวคุณมีพี่น้องท้องเดียวกันกี่คนเฮ้ยมีลูกคนเดียวถ้าเรามีลูกคนเดียวแล้วจะมีพี่น้องท้องเดียวกันมันกี่คนก็ได้อ่ะตอบว่ากี่คนก็ได้ถูกต้องหลังจากงงต้องอย่างงอย่างงครับใช้เวลางงงงไปการงงมันต้องงงอยู่แล้วโอ้โหนี่แต่ยาวความงงมาทำให้เรางงไปต่อไม่ได้3โค้ด3ย่าน3พราน3เสน3ไหนเป็นชื่อเขตในกรุงเทพ3ย่านไม่มีเลยนะอ้าวนอกนั้นเป็นชื่อถนนเป็นชื่อแขวงลงไม่เป็นไรชนะอยู่แล้วครับผมไปต่อครับ3โค้ด3ย่าน3พราน3เสน3ไหนมีโจ๊กกินมีโจ๊กกินถามไหนเอาจริงๆอ่ะมันก็มีทุก3อ่ะแหละตอบไปยังมันมีทุก3แล้วครับถูกต้องจะมาหลอกเข้าไปเข้า3ย่านนะเชงเขียนดังบังทับเลย3ย่านแหมเขารอคำนี้ว่าคุณตอบมา3ย่านอ่ะทุกคนในห้องส่งจะมีความสุขมากอ่ะไม่ตอบเสียดายมากเลยนะที่ไหนก็มีหมดเลย3ย่านที่กรุงเทพมีกี่ย่าน3ย่านมันชื่อ3ย่านแต่จริงๆแล้วมันย่านเดียวครับตอบเปล่าตอบมั่วเปล่าชัวร์ฮะเอาดาวเปล่าไม่ดาวครับถูกต้องได้ทีนี้เข้ามาจากไหนเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับแล้วแยก3ย่านมีกี่แยกอะไรวะเนี่ยแยก3ย่านแยก3ย่านมีกี่แยก1 2 3 4สี่แยกมั่วเปล่ามั่วถูกต้องเลยว่ะมันก็สี่แยกไม่มีอะไรเลยเออไม่เมืองมันก็เป็นของมันเป็นอย่างนี้แล้วถนนพระราม7ไปสิ้นสุดที่จังหวัดอะไรถนนพระราม7สิ้นสุดจังหวัดอะไรเอาสิ้นสุดไหนวะเอาสิ้นสุดถนนพระราม7จังหวัดอะไรคิดค่อยคิดถนนพระราม7บางนามันไปตราดค่อยคิด
เรามาชนะได้ไงก็ชนะแล้วพลัง9พลัง7มันไปประมาณก็ได้เอาประมาณก็ได้นะเอาจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดเอาประมาณพลัง7นี่จังหวัดอะไรนะเอาประมาณก็ได้ตอบเลยนะแล้วแต่กรุงเทพครับแปลว่ามันไม่ออกจากนอกกรุงเทพเลยไม่เลยมันอยู่ในกรุงเทพคุณเคยเห็นไปไม่เคยไปไม่เคยไปไม่มีถนนนี้ไม่เคยมีเคยไปแต่สะพานพระราม7เพราะถนนพระราม7ไม่มีการสร้างถนนนี้เลยยังไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะสร้างถนนพระราม1พระราม2พระราม3พระราม6ครับผมพระรามที่9พระราม9ยังมีครับพระราม7ยังไม่มีนะครับเริ่มสร้างแล้วบอกด้วยนั่นนี่ผมก็ยังงงอยู่นี่ไปต่อไหมไปได้ฮะถ้าลูกสาวเรียกพ่อว่าป้องพลไม่ได้มาขึ้นมาขึ้นมามาเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวคนข้างคนชั้นคนนี้อย่าพึ่งนะคนพวกเราพึ่งชั้นขึ้นมาจะขึ้นมาฮะสองคนขึ้นมาสองคนขึ้นมาฮะสองคนขึ้นมาฮะสองคนขึ้นมาฮะขึ้นมาฮะขึ้นมาฮะผู้ชายคนนั้นอย่าขึ้นมาครับขึ้นมาฮะ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 ที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแชมป์สองสาวนี่ถือว่ามาร่วมแข่งขันและไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็อยู่ตรงนี้มาแข่งขันกันรู้อย่างนี้ไม่น่ามากับพี่ก๊อฟเลยค่ะผู้ชายคนนั้นเฮ้ยมาชวนกันมาเล่นอีกแล้วไปชวนกันมาเล่นอีกแล้วเหรอทีมใหม่ของเองเดือนธันวาเขาได้จัดอย่างนี้มาแล้ว3ครั้งครับแล้วเขาก็เป็นภาพแบบนี้ที่เราเห็นขณะนี้เขาทำงานของเขาต่อไปจัดทีมอีกแล้วนี่นะตรงมือมานะจับมือเอ้าไปรอเอาแขนด้วยเหรอรู้จะแข่งกับเขาด้วยเหรอยอมเหรอไม่แข่งครับไม่แข่งเดี๋ยวขอเตรียมตัวสัก 3-4 ปีแต่โอ้โหเขามาแข่งที่อย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาหมดสี่เกียร์แล้วครับเพราะว่าแพ้แล้วนะครับแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แล้วครับผมสัญญาว่าผมจะมาจนกว่าจะได้รถยนต์ครับที่บ้านผมเนี่ยชอบขับมากเลยโคโรนาออฟฟิศเขาไม่สนใจเราแล้วมาหาทีมใหม่แล้วนะเอ้ามานี่คือแชมป์หนูๆนะเด็กหญิงนะอันนี้เห็นไหมครับคนแพ้เป็นอย่างนี้อันนี้คือหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนี่ก็หลายรอบแล้วจะเป็นฝ่ายชนะถึงแม้ว่าไม่ได้เก็บสายฟ้าก็จะพยายามต่อไปครับผมเก็บ3สายฟ้าก็จะกลายเป็นนะคือตั้งราติสไม่ใช่ว่าเพ้อฝันแล้วว่าเป็นความอยากอย่างนี้ไม่ได้ครับผมอันนี้ค่อนข้างเมื่อไหร่นะเราจะมีวันนั้นบ้างนี่สุดยอดเลยนี่ใช่เลยไม่น่าเชื่อนี่ฮีโร่เลยนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟกลับบ้านไงพี่เดี๋ยวผมบอกให้น้องเขาเรียกได้เรียกอะไรให้อ่ะเรียกแท็กซี่กลับบ้านจ่ายตังค์ให้พี่เหรอไม่เดี๋ยวพี่ก็จ่ายเองดิโอ้ยเราเพื่อนอะไรเนี่ยเรียกให้อย่างเดียวใส่อารมณ์ด้วยวะแล้วแท็กซี่ขับยังไงฮะเดี๋ยวผมมีรถฐานะเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เมตตากรุณากับผู้ที่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อกูลได้บางคนครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนักแสดงนะครับที่ดูอยู่ทางบ้านมาอยู่ทีมผมสิครับอย่าบอกว่าอย่ามาค่ะเดี๋ยวเป็นแบบพวกเรานะคะเอาไปเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นสายฟ้ากันนะทีมแชมป์มาแล้วในที่สุดก็รักษาแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จช่วงหน้ามาลุ้นให้พวกเขาคว้าสายฟ้าแรกไปให้ได้สักครู่เดียวครับกลับมาลุ้นกันต่อครับกับแชมป์3สมัยของเราพวกเขาจะคว้าสายฟ้าแรกมาได้หรือไม่นั้นไปชมกันเลยครับแล้วก็เชียร์และตอนนี้ก็มาถึงที่เขาเชียร์แต่ก็เฝ้ารอต่อไปนี่คือแชมป์3สมัยแล้ว เราเป็นแชมป์3สมัยยังไม่ได้สายฟ้าแต่ต้องพยายามต่อไปเก็บ3สายฟ้าซ้ายมือของคุณนี่ Toyota Corolla Altis Sport รออยู่แต่เก็บสายฟ้าแรกให้ได้1นาที3คนช่วยกันนะครับครับเต็มที่แน่นอนชื่อเล่นนี่แหละค่ะชื่อเล่นของดาราในเมืองไทยเราพยางค์เดียว
ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับถ้าเป็นชื่อที่ซ้ำก็ระบุเจ้าของตัวตนอันนั้นมาก็ได้เพราะบางคนอาจจะชื่อเล่นซ้ำกันพร้อมเริ่มต้นเบญจพรโอเคไมค์ธีรัชได้เออัญชลีได้เอสวรเล็กโอ้ยสี่ละสี่ละเอสุรพันธ์ได้ไอซ์พิศดาหกละจอยลีลาดีบีน้ำทิพย์แปดโยโยสวัสดีโอ้ยเก้าไมค์มาร์คพี่น้องกิ่งพยองโอ้โหไปสิบเอ็ดเลยเก้าเจมไม้ได้ไหมได้ได้สองแล้วเป็นสิบสามแล้วเร็วเลยเจ็ดนิวเดอะสตาร์โดมประกอบลำโอ้ยสิบห้าเหลือห้าเร็วเร็วเหลือห้ามาได้ไหมซีนเอเอฟเอ้าเหลือสี่เร็วสี่คนเร็วบอยประกอบเลขสามบอยพิษณุเอ้าเลขสองสองคนโบเอเอฟมายังเร็วคนเดียวเป็นจังหวัดสปีดดีมากเลยคือไหลครับพอไหลปุ๊บพอมันไหลภาพมันขึ้นมาเองฮะแต่มีจังหวะหยุดไปด้วยอ่ะมีนิดนึงหยุดแล้วก็หยุดหายไปช่วงหยุดเป็นไงช่วงหยุดคือกลัวซ้ำค่ะแล้วเหลือมันหายไปเลยเหรอหายเลยแล้วมันหยุดก็หยุดนิ่ง3คนเลยเมื่อกี้เราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนมันก็ไหลต่อไหลต่อได้ตอนท้ายทุบๆๆทั้งนั้นของนนท์ได้ไปกี่คน2 2คนผมก็เป็นนักจักรดาราอ๋อเป็นคนมีจักรดาราโอเคได้มาตั้ง2อ่ะเพื่อทำให้ครบทีมทั้งหมดนะสุดท้ายได้ไปแล้วครับ1สายฟ้าเริ่มแล้วเขามาแล้วเป็นแฟนมาหลายครั้งแต่ยังเก็บไม่ได้แต่ว่าสามวันนี้ได้มาแล้วหนึ่งกลัวใครเปล่าไม่กลัวกลัวเปล่านอนเออผมกลัวนนท์เนี่ยไม่ได้ตอบเลยผมไม่ตอบเลยเราไม่กลัวใครเพราะว่านนท์นี่เป็นตัวเกินคาดหมายใช่ค่ะเกินจริงๆเลยเกินมากอยากรู้ว่าใครจะมาเจอเขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นองแซบแข่งต่อใช่ไหมครับผมเพราะแชมป์นี่จะหยุดก็ได้จะพักก็ได้หรือจะลุยต่อแข่งต่อค่ะเขาลุยต่อเขาจะเจอใครไปเลยนะครับปิดสนามไปเลยสายฟ้าแรกมาได้สำเร็จพร้อมขอใช้สิทธิ์เล่นต่อแบบนี้แล้วทีมผู้ท้าชิงทีมใหม่จะสู้ไหวหรือไม่ไปมันกันต่อได้เลยครับวินาทีที่เขาเป็นแชมป์ล่าสุดเนี่ยโหตอบมาเนี่ยเฮ้ยรู้อีกรู้สติตั้งมั่นดีมากเลยมีอะไรได้เลยเพราะอยู่ในประเด็นของคำถามหมดเลยสุดยอดเลยพอลงจากเก้าอี้ปั๊บสติสตังค์ไม่เหลือเลยเอาอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือแชมป์3สมัยและที่สำคัญเก็บไปแล้ว1สายฟ้าเอาให้ได้3สายฟ้านะครับผมทุกครั้งไปนะฮะแชมป์ก็ต้องมีการพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาว่าเรายังมีความเก่งกาจเป็นแชมป์อยู่ต่อไปก็จะมีผู้คนเข้ามาเป็นบันไดหรือว่าจะมาถล่มเราดังเช่นทีมนี้ผมว่าน่ากลัวนะคุณจะผ่านเขาได้หรือเปล่าก็ดูลักษณะของเขาทั้งหมดก็แล้วกันพร้อมอยู่แล้วเชิญเลยโอ้มาดีครับมาดีครับมาดีครับขอให้เขาดีใจสวัสดีที่เขาดีใจเฮ้ยนี่เสื้อตัวเล็กไปไหมครับพี่ตกใส่ไหมครับผู้ชายที่ใส่เสื้อเดี๋ยวนะทำไมอ่ะเดี๋ยวนุ่มจังเลยนี่นะมาเยี่ยมเฮ้ยนี่คุยกันน่าจะแลกไม่ใช่ไม่ใช่คุยกันไม่ใช่ไม่ใช่คุยสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุยกันคุณทำดิคุณทำคุยกันดิลองพูดตรงๆกันนะเห็นนี้อยากงับเลยครับแค่เขาเปิดตัวเฮ้ยอยากย้ายทีมเลยวะเฮ้ยเล่นมาแล้วเหรอโอ้คือขึ้นแล้วเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าที่ดูมาตลอดเวลานี่นนท์นี่ไม่ธรรมดานะหูร่างไหนก็ไม่รู้ดูป้อแป้ตาเด่นนะดูแววตาเขาที่มองคุณนี่เขาจะขโมยกระเป๋าตังค์เราไหมฮะไม่ใช่จอนเขาตัวแล้วเขาทำทุกอย่างเลยฮะเรารู้จักอยู่แล้ววุกเกาะนะนุ้ยก็ผ่านพ้นมาประสบการณ์ดีมากอีกหนึ่งท่านใครครับคุณนายชื่อซูมครับซูมใช่ครับปีนง่ายเลยคุณซูมทำงานเกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้ผมเดินแฟชั่นอยู่ครับเดินแฟชั่นครับผมเป็นในแบบเหรอแฟชั่นไอแลนด์ครับตรงเนี้ยเฮ้ยใช่ได้เลยต่อเ
เขาเดินแฟชั่นไอ้ตัวนี้มันจำต้องเที่ยวเที่ยวอ๋อไปเที่ยวแฟชั่นได้แล้วครับดีนะดีนะใช่ได้ใช่ได้ใครที่มีอารมณ์สุนทรีใครอยากจะมาเล่นเกมก็แบบนี้คุณซูมนะฮะไม่ต้องไปเดินแฟชั่นแล้วก็มาเล่นก็รับก็ได้นะก็ใช้บริการของ AS เท่านั้นนะฮะกดดอกจัน544สี่เหลี่ยมพอออกก็มาใช้บริการนี้ได้ฟรีค่ะเขาเป็นแชมป์กี่สมัยแล้วฮะเนี่ย3 3สมัย1สายฟ้าเราอยู่ทำไมวะกลับเถอะได้เราต้องมาดูศักดิ์ศรีของเราสิคะพี่หนุ่ยขาจำได้ไหมอนาคตเป็นคือยังไงอย่ายอมเราจะมาล้มแชมป์ฮะวันนี้เปาหูเปาหูอยู่แล้วล้มแชมป์ผมมาหัวกะทิทำไมฮะมาเช้าแม่ผมมาเอาไปทำพะแนงฮะเดี๋ยวจบยังจบยังเดี๋ยวจบยังจบยังเฮ้ยนอนไปนอนเจอญาติแล้วนอนเจอญาติแล้วหรือว่าทำไมกลับเลยดีกว่าหมอแต่เดี๋ยวคู่แรกเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะ3คนก่อนเป็นแชมป์ทันทีทีมเราเนี่ยจะทำอะไรเป็นสเต็ปเดิมๆค่ะโอ้โหแล้วนี่ก่อนหน้านั้นไม่มั่นใจเราเป็นแชมป์3สมัยนี่แกโอ้โหที่บอกก่อนที่บอกน้องๆก่อนในฐานะที่เช่นเคยพี่อายุมากที่สุดของพี่เนี่ยจะเล่นสนุกสนุกซอฟๆเบาๆคะแนนมีเยอะมากเอาคนที่เก่งน้อยที่สุดมาคู่พี่เอางี้เราไม่รู้ว่าเก่งมากเก่งน้อยยังไงถ้าพี่อายุมากสุดน้องจะส่งน้ำหนักเยอะที่สุดว้าวรู้เร็วว่าคนน้ำหนักที่สุดรู้เร็วว่าอายุมากสุดได้ค่ะหนูพร้อมแล้วเหรอน้องพร้อมมากค่ะเอาออกมาเนี่ยมันแน่นอนครับเมื่อคุณแหม่มวิชุดาต้องมาเจอกับเจ้าหญิงอย่างคุณบุ๊กโกใครจะอยู่ใครจะไปสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนาชื่อถนนในไทยที่มีคำว่าพระรามนำหน้ามี7สายคือตั้งแต่ถนนพระรามที่1เรียงไปจนถึงถนนพระรามที่6และถนนพระราม9ซึ่งไม่มีคำว่าที่ต่อท้ายเหมือนกับถนนอื่นๆเสียสู้มาจากเสียมากเลยอ่ะไว้เรื่องอะไรเสียวแล้วอยากได้อะไรว้าวว้าวว้าวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแรกในไทยคือยี่ห้ออะไรไวไวฮะยำยำฮะยากยากไปต่อไปต่อไปต่อมาม่ายี่ห้อใหม่ล่าสุดของโลกเลยนะฮะชื่อยี่ห้ออะไรโอ้ยใครจะรู้ล่ะพี่บ้า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 ยี่ห้อไหน